สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช็อกกินไปกับช้อนทองน้องเวกินไอติมปากเลยเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะแซลมอนเส้นแซลมอนยาวๆอันนี้ดองกับซีอิ๊วเป็นแซลมอนเส้นดองเนาะน้องไม่เคยเห็นแซลมอนเส้นดองเลยใช่อร่อยมากๆมาค่ะมากินกับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดของแม่ของแม่จุกยายจุกอะค่ะทำแล้วก็มีอันนี้ด้วยไม่มีวาซาบิเลยไม่ใช่หรอใช่มีวาซาบิด้วยมาค่ะเพื่อนๆมากินแซลมอนด้วยกันมาชิมทำไมแม่เอาไม้ออกก่อนแล้วค่อยใช้เก็บกินเลยได้แม่ต้องการซ่อมแล้วล่ะลูกได้เดี๋ยวไปเอาซ่อมหันนี่กลับด้านก่อนจุ่มแบบนี้เลยนะคะเป็นไงบ้างน้องอยากเห็นคลิปที่แม่กินผักกินแต่ผักกับแบบไม่กินของอ้วนแล้วอย่างนี้มันเป็นไงแม่ก็จะผอมไม่แล้วตอนนี้แม่เป็นไงอ้วนใช่ไหมไม่สวยใช่ไหมน้องรักไหมล่ะก็รักจริงๆนะอะไรนะหัวจะเท้าค่ะหวานดองกำลังพอดีเลยค่ะเพื่อนๆ อยากเห็นแม่กินแซลมอนดิบ นี่นะคะจิ้มซีฟู้ดค่ะแม่ขอผ้าหน่อยน้องอยากใส่กางเกงไหนดีไหมใส่อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยฮะแม่หมูต้องการซ่อมอืมคลิปได้แล้วน้องเป็นอะไรซิกแซกเนี่ยใส่วาซาบิเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะน้องมองแม่จืดเหมือนน้องเป็นไงอืม
อร่อยค่ะแม่หนูชอบแซลมอนดองเป็นยังไงอ่ะก็อร่อยมากจริงเหรอทำไหมน้องกินแซลมอนดิบไม่เป็นซื้อมาครึ่งตัวค่ะแบบนี้ไปเลยน้ำจิ้มแม่ก็อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยให้มันจืดจี๊ดนี่จ้ะตาแตกค่ะอร่อยขอเข้าห้องว้าวเดี๋ยวดีดตาค่ะเพื่อนๆต้องระวังนะคะหัวเท้าค่ะจี๊ดอ
อยากกินน่ากลัวตรงมันขุกวาซาบิเคลือบไปทั้งเส้นเลยค่ะอร่อยค่ะจี๊ดรู้สึกกลัวแต่อร่อยชิ้นสุดท้ายแล้วจ้าชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะอยากกินอร่อยอิ่มอร่อยถูกใจถูกปากกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ